จอกันผ่านแอปหนึ่งที่ว่าผู้ชายแล้วก็สาวประเภท2เนี่ยคุยกันง่ายเขาก็พูดคำหนึ่งว่าขอเป็นแฟนได้ไหมอุ้ยมันคือสเปคอะตลอดระยะเวลา1ปีคือเต็มร้อยโอ้เป็นปีเลยเนาะเป็นปีเลยค่ะค่ะเหตุการณ์ที่มันทำให้เปลี่ยนไปก็คือหนูตัดสินใจผ่าตัดแปลงเพศหนูอยู่ในห้องผ่าตัด7ชั่วโมงค่ะฟื้นขึ้นมาหนูก็ทักไลน์หาเขาเลยเขาบอกว่าเลิกกันนะเลิกกันดีๆเขาพูดคำเนี้ยมันแปลกไปแบบเร็วจนตั้งตัวไม่ทันเราเริ่มเห็นว่าเออเขาไม่เหมือนเดิมแล้วอะคิดว่าเป็นเพราะเราแปลงเพศหรือเปล่าพูดหนึ่งตลอดทั้งที่หนูก็รักกันมาเป็นปีนะวันนี้ชวนจิ้งหรีดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมานั่งคุยกันนะคะเดินเข้ามาพี่ก็แบบว่าเฮ้ยสวยจังเลยขอบคุณมากเลยนี่ก็นางงามไปว่านางงามค่ะเดี๋ยวลองเล่าเรื่องของหนูสิย้อนไปเมื่อ1ปีที่แล้วนะคะก็คือผู้ชายคนนี้ก็คือเจอกันในแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะก็คือเขาก็ทักเข้ามาแหละทักเข้ามาคุยแล้วก็ทักเข้ามาประมาณเชิงว่าขอจีบได้ไหมนู่นนี่นั่นค่ะเขาก็คือทักมาคุยทุกวันค่ะก็คือถามว่ากินข้าวหรือยังวันนี้ไปไหนอยู่ที่ไหนนู่นนี่นั่นหลังจากนั้นแล้วก็คือเราก็นัดเจอกันเลยนัดเจอกันที่สถานที่บันเทิงที่หนึ่งหนูก็ไปกับเพื่อนหนูเป็นเพื่อน2คนส่วนเขาก็มาคนเดียวก็คือครั้งแรกก็หนูเข้าไปข้างในแล้วเขาก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มาก็หนูก็ออกมารับเขาด้วยความที่ว่าหนูเห็นเขาตอนนั้นคืออุ๊ยมันคือสเปคอะมันคือสเปคผู้ชายกล้ามเล่นกล้ามแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อุ๊ยมันก็โอเคนะหล่อพอเสร็จปุ๊บแล้วก็เข้าไปข้างในด้วยกันแล้วก็เที่ยวกันปกติอะค่ะก็หลังจากที่เสร็จเที่ยวเขาก็ไปส่งหนูที่คอนโดหลังจากวันนั้นเขาก็กลับก็คือแยกกันเลยแต่พอเช้ามาเขาก็โอเคทักมาเทคแคร์นู่นนี่นั่นเหมือนเดิมแล้วเขาก็มาอีกเย็นนั้นเพื่อที่จะเขาถือช่อดอกไม้มาช่อดอกไม้หนึ่งค่ะช่อหนึ่งแล้วก็พูดคำหนึ่งว่าเขาเป็นแฟนได้ไหมอุ้ยภายในวันนั้นเพิ่งเจอกันเมื่อคืนนี้เองวันถัดมาค่ะเขาก็บอกว่าขอเป็นแฟนกันได้ไหมหนูก็ยังไม่ตอบตกลงนะคะเพราะว่าหนูคิดว่าหนูยังอยากสนุกอยู่ยังอยากใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรนะถ้ายังไม่พร้อมหนูก็บอกว่าเอางั้นเราคุยกันไปก่อนก็ได้ดูใจกันไปก่อนอย่าเพิ่งรีบเลยเพราะว่าเขาอายุน้อยกว่าหนูด้วยค่ะค่ะกับคนนี้พอเห็นเขาแบบเฮ้ยเขารุกหนักมากขนาดนี้มีอารมณ์ที่หวาดกลัวบ้างไหมคะว่าเฮ้ยมายังไงเนี่ยถามว่าตอนนั้นกลัวไหมกลัวนะคะค่ะกลัวเหมือนกันเพราะว่าเราก็รู้กันผ่านแอปหนึ่งที่ว่าใครๆก็รู้จักกันเนาะว่าผู้ชายแล้วก็สาวประเภท2เนี่ยคุยกันง่ายเขาอาจจะไปใช้อย่างนี้กับทุกคนหรือเปล่าค่ะหลังจากนั้นหนูก็เอาละเขาก็รู้ที่อยู่หนูแล้วแล้วเขาขอมาหาทุกวันเลยนะเขาขอมาหาทุกวันค่ะแล้วก็คือเหมือนกับว่าขอมาค้างได้ทุกคืนอ่ะพูดง่ายๆใช่ค่ะเราอยู่กับพี่ด้วยอยู่ที่คอนโดกับพี่ด้วยก็คือหนูก็กลับสมมติว่าตีสองเขาอ่ะเลิกงานบางวันก็4ทุ่ม5ทุ่มเพราะว่าเขาเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสที่หนึ่งเขาก็เลิกงาน4ทุ่ม5ทุ่มเขาก็เสร็จจากงานเขาก็จะมานั่งรอเราที่ใต้คอนโดทุกวันหนูกลับมาประมาณบางวันตีสองตีสามหนูก็เห็นเขานั่งหลับนั่งหลับอยู่ที่ล็อบบี้ใต้คอนโดเพราะเขาไม่สามารถขึ้นได้เพราะว่าต้องใช้คีย์การ์ดต้องใช้เขาทำอยู่อย่างเงี้ยค่ะประมาณ3อาทิตย์ได้หนูก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะใจอ่อนแล้วใจอ่อนขึ้นมาแล้วก็เลยตกลงกันเลยว่าอ่ะโอเคงั้นก็ลองดูสักตั้งแล้วกันว่าถ้าเราจะลองคบกับนายคนเนี้ยจะเป็นยังไงชีวิตเราจะเป็นยังไงค่ะโอเคค่ะก็เลยตัดสินใจคบหากันก็ตัดสินใจเร็วมากก็คือให้เขาย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันเลยก็คือใช้ชีวิตเหมือนเป็นคู่เป็นแฟนกันแล้วพี่ที่อยู่กับเราอะคะด้วยความที่ว่าคอนโดมันเป็น2ห้องอะค่ะเราก็คือแยกอยู่คนละห้องแต่บอกเขาไหมคะว่าบอกค่ะบอกพี่เขาเข้าใจพี่เขาโอเคส่วนผู้ชายคนนั้นก็โอเคเข้าใจก็คือมาหาหนูได้ละใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเลยใช่ค่ะก็คือเริ่มจากวันนั้นคือใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันค่ะค่ะจากวันที่ตั้งใจมาจีบกับการที่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันจริงๆแตกต่างหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนไปมากขนาดไหนคะถามว่าแตกต่างไหมไม่มีอะไรแตกต่างเลยค่ะมีแต่เขาอะเพิ่มดีขึ้น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 แต่ว่าเหมือนกับว่าเขาอะมาเต็มร้อยแล้วมาเต็มร้อยคือร้อยมาโดยตลอดระยะเวลา1ปีคือเต็มร้อยโอ้เป็นปีเลยเนาะเป็นปีเลยค่ะคือเต็มร้อยมาโดยตลอดเลยเคยคุยกับเขาไหมคะว่าจริงๆแล้วแต่ก่อนนี้เนี่ยอดีตความรักของเขาเป็นยังไงบ้างเคยถามนะคะเคยถามเขาก็คือเขาเคยมีแฟนเป็นสาวประเภท2เหมือนกัน
เหตุผลที่เขาเลิกกันก็คือเพราะว่าเขาอะแอบไปนอกกายค่ะค่ะพอยิ่งรู้ว่าอดีตเขาเคยนอกกายมันก็ต้องแบบว่าเนาะคือไม่รู้สิหลักสูตรที่มีความรู้สึกว่าบางทีเราอยากรู้ว่าเขาเป็นแฟนแบบไหนอ่ะมันต้องดูเหมือนกันว่าเขาดูแลแฟนเก่าของเขายังไงเพราะบางทีมันอาจจะเป็นภาพซ้ำๆก็ได้ถ้ามันสามารถเกิดขึ้นเราจะยิ่งระแวงเขาไหมคะว่าเฮ้ยเขาเคยแบบมีพฤติกรรมเช่นนี้เขาจะทำกับเราไหมใจหนึ่งระแวงนะคะระแวงมากเพราะว่าก็ด้วยความที่ว่าเราก็เริ่มรักเขาไปแล้วอ่ะก็ระแวงแต่ว่าเขาก็ทำให้เห็นทุกอย่างว่าเขาอ่ะไม่ใช่คนอย่างนั้นโทรศัพท์ก็ให้เช็ค Facebook ก็คือเราต่างคนต่างมีรหัสซึ่งกันและกันเวลามีใครอินบ็อกซ์เข้ามาหรือเวลามีใครแอดเพื่อนเข้ามาก็จะรับรู้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายดูเหมือน ทุกอย่างมันดูแบบราบรื่นมากมีอะไรที่รู้สึกมันเป็นปัญหาบ้างไหมคะในการที่อยู่กันระหว่างเราณตอนนั้นสำหรับหนูว่าไม่มีแต่เขาพูดมาข้อนึงว่าข้อเสียของหนูคือเป็นคนที่ใช้อารมณ์และอารมณ์แรงเอะก็ใช้อารมณ์ใช้อารมณ์กับเขาอะไรประมาณนั้นหนูเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าหนูยอมรับว่าหนูเป็นอย่างนั้นจริงค่ะจริงค่ะจริงเช่นเวลาไงคะโกรธโมโหแล้วหนูเป็นเช่นเวลาโกรธมากเช่นเวลาโกรธเช่นอย่างเช่นเขาแบบคุยไลน์อย่างเงี้ยแล้ววะเราขอดูอย่างเงี้ยก็บางทีก็ไม่ให้ดูอย่างเงี้ยเป็นเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกทำไมอ่ะก็แค่เรื่องงานแต่เราก็เป็นแฟนกันนะเราก็สามารถรู้ได้ป่ะแล้วก็ไม่ได้ไปพูดเอะอะโวยวายนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ขอแค่เรารู้ได้ป่ะก็เป็นเชิงประมาณว่าเราก็ห่วงมากด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเวลาหนูโวยนี่โวยเบอร์ไหนคะโวยเบอร์โวยรุนแรงมากค่ะโวยรุนแรงจนแบบแต่ไม่ถึงขั้นทำร้ายร่างกายค่ะคือแบบโมโหมุ่งมาแต่เขาก็พยายามง้อตลอดไม่ว่าหนูจะโวยวายหรือว่าหนูจะผิดยังไงเขาก็พยายามง้อหนูตลอดค่ะแล้วอะไรเกิดขึ้นกับความรักที่มันดูดีงามมาโดยตลอดเป็นปีเหตุการณ์ที่มันทำให้หนูเปลี่ยนไปก็คือหนูตัดสินใจผ่าตัดแปลงเพศปรึกษาเขาไหมคะถามปรึกษาค่ะเขาก็บอกว่ามันก็คือความฝันของเธอนะเธอก็จะได้เป็นผู้หญิงเต็มตัวอย่างที่เธอฝันก็ทำสิเขาพูดอย่างนี้เลยหนูในใจอ๋อโอเคเขาก็โอเคแล้วแหละอะไรประมาณก็ตัดสินใจทำก็ตัดสินใจทำเลยเขาก็ขับรถไปส่งหนูนะขับรถไปส่งหนูธรรมดาก่อนลงจากรถเขาก็หอมแก้มหนูหนึ่งทีแล้วพูดบอกว่าขอให้ปลอดภัยนะเราก็จะทำงานที่เราก็จะทำงานเดี๋ยวว่าออกจากห้องผ่าตัดยังไงอะทักไลน์มานะเดี๋ยวเราก็ไปหาไปดูแลทุกอย่างยังปกติมากปกติทุกอย่างค่ะปกติทุกอย่างเลยหลังจากวันนั้นก็คือหนูออกจากห้องผ่าตัดแล้วหลังวันที่ผ่าตัดอ่ะเขาไม่ได้ทักไม่ได้อะไรมาเลยนะคะวันที่หนูจะเข้าห้องผ่าตัดไม่ได้ทักไม่ได้อะไรมาเลยหนูก็เริ่มใจแป้วแล้วว่าอุ๊ยเราอ่ะต้องการกำลังใจจากคนที่รักจริงๆนะว่าการผ่าตัดครั้งนี้จะออกมาดีหรือเปล่าหนูอยู่ในห้องผ่าตัด7ชั่วโมงค่ะก็ออกมาก็หนูก็ฟื้นขึ้นมาหนูก็ทักไลน์หาเขาเลยทักไลน์หาเขาก็ตอบเขาก็ถามปกตินะคะว่าเป็นยังไงมั่งนู่นนี่นั่นอาการปกติเลยแต่หลังจากวันนั้นยามาไลน์เขาก็ไม่ค่อยทักหาหนูก็รู้สึกว่าเอ้าไม่เป็นห่วงหนูเลยหรอทั้งนั้นที่หนูอ่ะก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลกับพยาบาลนะคุณก็ไม่ได้มีคนมาดูแลด้วยพ่อแม่หนูก็ไม่ดูแลเขามาเยี่ยมป่ะคะตลอดระยะเวลาที่หนูอยู่โรงพยาบาล5วันอ่ะเขามาเยี่ยม1วันมาเยี่ยมแค่ไม่ถึง10นาทีแปลกมากใช่เขาซื้อของซื้อผลไม้มาให้แล้วก็พูดคุยกันแป๊บนึงก็บอกโอเคเธอเราต้องไปทำงานนะนู่นนี่นั่นเราขอไปก่อนได้ไหมมากอดปลอบให้กำลังใจไหมคะไม่มีนะคะพูดหนูจะร้องไห้ทั้งที่หนูก็รักกันมาเป็นปีนะหรอไม่เป็นไรแล้วพอหลังจากนั้นเราเริ่มเห็นปฏิกิริยาที่ดูมีความแปลกไปใช่ค่ะเราเริ่มเห็นว่าเขาไม่เหมือนเดิมแล้วอะแต่มันแปลกไปภายในแบบข้ามคืนมากเลยค่ะมันแปลกไปแบบเร็วจนตั้งตัวไม่ทันค่ะแล้วตอนนั้นอะสภาวะร่างกายเป็นไงคะเจ็บปวดมากมายไหมสภาวะร่างกายก็คือถามว่าเจ็บไหมมันไม่เจ็บค่ะสำหรับการผ่าตัดนะเพราะว่าเขาหนูว่าเขาให้ยาด้วยอะไรด้วยทำให้เราไม่เจ็บทำให้เราอาการปกติคือผ่านไป2วันอะหนูลุกขึ้นมาเดินแล้ววันที่ออกจากโรงพยาบาลเขาก็มารับหนูนะคะแต่สีหน้าที่มารับคือแบบอุ๊ยไม่ค่อยสู้ทีเท่าไหร่ก็คือแบบหน้าบึ้งอารมณ์หงุดหงิดพอไปถึงที่ห้องเขาก็หน้าเหวี่ยงไม่หยุดนะคะก็คือแบบหงุดหงิดใส่หนูไม่หยุดหนูก็เลยถามว่าตกลงเป็นอะไรด้วยความที่ว่าตอนนั้นหนูก็เริ่มอารมณ์กลับมาขึ้นอารมณ์เดิมตกลงเป็นอะไรเขาเลยบอกว่าเขารู้สึกเบื่อเขารู้สึกเบื่อรู้แล้วว่าเอาเบื่อหรอแล้วจะเอายังไงตกลงจะเอายังไงเราเขาพูดตามเพราะเราอารมณ์เราแรงอยู่แล้วตกลงจะเอายังไงเขาบอกว่าเลิกกันนะเลิกกันดีๆเขาพูดคำเนี้ยในวันนั้นแล้วสภาพหนูอะนอนอยู่บนเตียงยังเดินได้ไม่ดีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หาข้าวกินเองยังไม่ได้เขาพูดคำนี้กับหนูท
ถามว่าเสียใจไหมเสียใจมากที่สุดเลยคือวันนั้นเป็นใครก็เสียใจที่สุดเสียใจมากร้องไห้ค่ะตลอดระยะเวลาที่พักฟื้นตัวเองอยู่ตัวคนเดียวอยู่กับตัวเองร้องไห้ทุกวันคุณหมอโทรปรึกษาคุณหมอว่าเราอะเพิ่งเปลี่ยนแปลงไปนะอย่าเพิ่งร้องไห้อย่าเพิ่งเอาความเศร้ามาใส่อะไรตัวเองมากมันจะอาจทำให้เกิดเป็นโรคซึมเศร้านู่นนี่นั่นคิดไปทั่วคำที่เขาบอกว่าเขาเบื่อแล้วสิ่งที่เขาทำต่อจากนั้นคืออะไรคะยังอยู่ในบ้านเดียวกันไหมหลังจากตักนั้นก็คือหนูก็คือโอเคเลิกก็เลิกนะแต่ว่าณตอนนั้นเราอยู่ห้องเดียวกันอยู่เราตกลงกันว่าสิ้นเดือนเราจะออกต่างคนต่างออกจากห้องนี้แล้วก็ไปหาที่อยู่ใครที่อยู่มันแล้วเราไม่ได้ถามเขาให้ชัดๆหรือคะว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือมันแค่อยู่วันหนึ่งคนเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันเบื่อเธอว่างั้นไปละอย่างนี้หรอมันมีเหตุผลอะไรมากไปกว่านี้ไหมคะเขาบอกว่าเขาอะสะสมมานานกับการที่หนูใช้อารมณ์กับเขากับการที่หนูไม่ค่อยแคร์เขาอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกว่าเขาสะสมมานานแล้วทุกอย่างมันอยู่ในใจพอมาถึงเวลาเนี้ยเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะแบบว่าทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วยอมไม่ได้แล้วค่ะค่ะคราวนี้โจทย์ที่ยากสุดคือการยอมรับความจริงมันเป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่พีคที่สุดก็คือหนูก็มาทำงานปกติก็กลับห้องไปหนูก็ในใจเซนหนูคิดว่าอุ๊ยมันจะมีอะไรหรือเปล่าในห้องอ่ะตะหงิดแล้วว่ามันต้องมีอะไรหนูก็ไขกุญแจเปิดเข้าไปในห้องปรากฏว่าเห็นภาพผู้หญิงคนนึงก็นั่งอยู่บนโซฟาแล้วก็เขาคนนึงก็นั่งอยู่ด้วยกันค่ะใช่หนูก็สะพายกระเป๋าแล้วก็เดินเข้าไปข้างในห้องนอนแล้วก็เอาของไปวางค่ะแล้วก็ใจแข็งเดินออกมาถามเขาว่าเธอนี่ใครอ่ะหนูพูดกับเขาดีมากค่ะเขาตอบมาว่าแฟนใหม่เราเองแฟนใหม่เราเองตอนนั้นก็คือเอาหรอโอเคแล้วคราวนี้ว่าเราเป็นสาวสองเนาะก็ถามผู้หญิงว่าหนูลูกอายุเท่าไหร่เขาบอกว่าอายุ23แล้วผู้หญิงก้มหน้าแล้วพร้อมตอบหนูว่าอายุ23ค่ะหนูก็เลยบอกว่าไปรู้จักกันได้ยังไงหรอผู้ชายรีบรับแทนผู้หญิงเลยว่าเราอ่ะเป็นคนไปหาเขาเองพูดอย่างนี้แล้วคบกันมานานเท่าไหร่แล้วประมาณเขาพูดโกหกหนูว่า4เดือนหนูก็เลยอารมณ์ขึ้นเลยค่ะตอนนั้นว่าแล้วตลอดคิดในใจว่าตลอดระยะเวลา4เดือนที่เราอยู่กับเขาอ่ะคือเราโดนสวมเขาหรอคือเราโดนหลอกหรอทั้งที่เขาก็นอนอยู่กับเรานี่กับเรากินกับเราทุกอย่างหนูก็เลยบอกว่าบอกผู้หญิงออกไปรอข้างนอกนะภาพที่ไม่อยากเห็นที่สุดคือเขามาโอบผู้หญิงคนนั้นไปแล้วก็ประคองกันไปเพราะว่าเหมือนป้องกันกลัวเราทำลายเขาพอเขาไปเสร็จปุ๊บหนูเข้าห้องหนูรู้สึกว่าหนูร้องไห้หนักมากแล้วหนูรู้สึกว่าทำไมมันเจ็บใจเหลือเกินอะมันเจ็บใจเหลือเกินที่ทำไมต้องทำกันขนาดนี้ทั้งที่สิ้นเดือนเนี้ยเราจะแยกกันอยู่แล้วอะคุณไม่น่าทำอย่างนี้ก่อนเลยมันจะจบกันอย่างดีแล้วอะตอนนี้ผ่านจากเหตุการณ์นั้นมานานแค่ไหนแล้วคะเพิ่งประมาณ20กว่าวันเองค่ะ20กว่าวันแล้วตอนนี้คือต่างแยกย้ายกันออกไปใช่ค่ะตอนนี้หนูก็มาหาที่อยู่ใหม่ต่างคนต่างอยู่แล้วพี่ว่าบางทีนะมันก็อาจจะไม่เสมอไปหรอกเพียงแต่หนูอาจจะไปเจอคนบางคนที่เป็นคนที่เป็นแนวนี้แหละถ้าพูดตรงๆถูกไหมคะบางทีเราก็โทษความโชคร้ายอย่างเดียวที่เราไปเจอคนบางคนที่ไม่ควรค่ากับหัวใจของหนูเพียงแต่แค่ว่าบางทีเรามานั่งลองหาสาเหตุส่วนที่เขาเคยพูดก็เอาย้อนกลับมาเพื่อที่จะปรับปรุงตัวเองได้อารมณ์ที่แรงไปเราไม่รู้เหมือนกันว่าการแสดงออกหนึ่งครั้งมันไปบั่นทอนความรู้สึกของเขาขนาดไหนพี่ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ถูกนะคะแต่เพียงแต่แค่ว่าถ้าไหนๆความรักครั้งนี้มันผ่านไปแล้วจะต้องให้บทเรียนอะไรมันต้องให้บทเรียนกับเราเหมือนกันว่าบางเรื่องที่เราแสดงออกไปเพราะคิดว่าก็ฉันเป็นคนแบบนี้มันอาจจะไปลดทอนความรู้สึกดีๆของคนคนนึงไปได้และพี่ก็ยังไม่รู้สึกว่าการแปลงเพศมันจะเป็นเหตุผลที่ชัดเจนไหมเพราะในที่สุดหนูภูมิใจตัวเองได้เลยต่อให้หนูจะบอกว่าสาวสองอะค่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่ในใจหนูคิดว่าหนูก็ยังไม่เข็ดนะคะหนูก็ยังศรัทธาในความรักเหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่าหนูอาจจะแบบว่าหนูอาจจะเจอคนผิดและผิดที่ผิดเวลาใช่หนูก็ยังเชื่ออยู่เสมอว่าคืออย่างน้อยถ้าย้อนกลับไปอะค่ะค่ะเมื่อกี้ตั้งแต่เล่ามาทั้งหมดตั้งแต่ผู้ชายคนนี้เขาเดินเข้ามาในชีวิตอะพี่ว่าหนูก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะในเมื่อมันมีคนคนนึงมาดีกับเราขนาดนี้ถูกปะเราก็ไม่ทำอะไรผิดมันนิดเดียวจริงๆอย่างที่พี่อ้อยบอกตะกี้ว่าโอเคมันอาจจะมีบางอย่างที่เราทำไปในสิ่งที่เป็นตัวเรามากเกินไปที่เราควรจะต้องแก้ไขแต่ที่สุดแล้วพอถึงวันนึงพี่ว่าจริงๆอ่ะมันก็แค่คนที่เขาเปลี่ยนใจไปเห็นคนอื่นดีกว่ามันแค่นั้นเองเลยจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรในการที่จะบอกว่าเราจะต้องเสียศรัทธาในความรักหรือเราจะต้องเป็นเพราะฉันเป็นสาวประเภทสองไม่เลยพี่ว่าไม่เกี่ยวเลยจริงๆหนูคิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าหนู
หนูยังศรัทธากับความรักตลอดว่ามันหนูคิดว่าสักวันก็ต้องถ้าวันนึงมีใครสักคนเดินเข้ามาแล้วดีกับเราอีกอ่ะเราก็พิจารณาได้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะบอกว่าต้องจำความบทเรียนครั้งนี้แล้วก็ไปไม่คบกับใครอีกพี่ว่ามันก็คงไม่ใช่เนาะความหวังในความรักพี่ว่าทุกคนต้องมีอยู่ผู้ชายดีๆก็เยอะเพียงแต่ตอนนี้ลมเพลมพัดแล้วกันเนาะเราไม่ได้ผมไปคิดแล้วกันไม่คือเราก็ไม่ได้คิดหรอกนะว่าผู้ชายคนนั้นจะมาหลอกหนูแต่สิ่งที่เขาทำเขาคงไม่ได้หลอกวันที่เขาบอกว่าเขารักหนูเขาคงไม่ได้หลอกหรอกแต่เพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนใจง่ายไปหน่อยแค่นั้นเองและการที่เขาเดินออกจากชีวิตเราไปก็เดินออกจากชีวิตเราในวันที่เรากำลังร่างกายอ่อนแอพี่ว่าตรงนี้ดูใจร้ายไปหน่อยแต่ว่ามันหนูคิดว่ามันทำให้หนูเข้มแข็งขึ้นมามากเลยค่ะในวันที่หนูต้องแบบว่าสภาพร่างกายหนูเป็นอย่างนั้นจิตใจหนูเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วหนูต้องอยู่คนเดียวหนูคิดเสมอค่ะตอนนั้นว่าถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้เธอจะเป็นคนที่เข้มแข็งมากและต่อไปเหตุอะไรที่จะเข้ามาในชีวิตเธอต้องคิดดีๆเธอต้องเลือกดีคุยกับตัวเองค่ะเพราะว่าคุยกับใครไม่ได้คุยกับตัวเองคือคนเดียวค่ะค่ะนะมันไม่มีใครรู้อะไรแน่นอนค่ะชายจริงหญิงแท้ไม่เจอรักแท้ก็เยอะหนูคิดว่าเขาอ่ะคิดว่าเป็นเพราะเราแปลงเพศหรือเปล่าพี่ว่าวันนี้เหตุผลอะไรก็ไม่สำคัญเพราะเขาไปแล้วการที่เรารู้ว่าเขาไปเพราะอะไรไม่ได้ช่วยทำให้ชีวิตเราดีขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัดมันทิ้งไปเลยไม่ต้องไปสนใจทุกคนเป็นบางทีเราจะอยากรู้ทำไมเพราะอะไรทำไมเราจะมีคำถามนี้แต่พี่รู้สึกว่าได้คำตอบไปแล้วจะมีอะไรดีขึ้นหรอในที่สุดมันก็แค่ผู้ชายคนหนึ่งเดินไปจากเราเท่านั้นเองไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรวันนี้สิ่งที่เราได้รับคำตอบชัดเจนแล้วคือเราอยู่ต่อไปได้ยังไงโดยมีเขาซึ่งเรามีคำตอบแล้วเราอยู่ได้ใช่ค่ะเราอยู่ได้พี่ว่าจบหรือว่าถ้าในอีกอันหนึ่งพี่กลับมองว่าถ้าคนเราจะรักกันต้องรักและยอมรับในตัวตนของกันและกันใช่เขาเป็นคนพูดเองว่านี่คือความฝันของหนูถ้าคนคนหนึ่งรักเราและยอมให้เราทำตามความฝันโดยมีเขาเป็นแรงบันดาลใจคนรักกันเขาเป็นแบบนี้ทั้งนั้นแต่ถ้าวันหนึ่งน้องจะคิดว่าการแปลงเพศไปมีเหตุอะไรพี่ว่าแปลงเพศอาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าใครบางคนไม่ได้รักเรามากพอนะแต่ถ้าเกิดวันนั้นมาถึงแล้วจริงๆวันนี้สิ่งนั้นได้คัดกรองคนที่ไม่จริงใจออกจากชีวิตละจบเท่านั้นเองในที่สุดวันหนึ่งข้างหน้าหนูอาจจะได้เจอใครบางคนที่ยอมรับในทุกสิ่งที่หนูเป็นเท่านั้นเองนะหนูอยากจะบอกอะไรกับหลายๆคนที่นั่งดูตอนนี้อยู่บ้างคะหนูจะบอกหนูก็ต้องยืนยันคำเดิมว่าความรักอะรักแท้มีอยู่จริงค่ะไม่ว่าจะเพศไหนหรอกค่ะความรักอะเป็นสิ่งสวยงามและหนูก็ยังศรัทธาในความรักเสมออยู่ที่ว่าเราอะจะเจอคนที่รักเราจริงหรือเปล่าหรือว่าเราจะเจอแบบลมเพลมพัดผ่านไปเรารอคนที่ดีแล้วรอคนที่ใช่และเวลาที่ใช่ดีกว่าวันนี้มีใครใหม่เดินเข้ามาบ้างหรือยังคะทุกวันนี้ถามว่ามีไหมจะพูดว่ามีสวยซะขนาดนี้ใช่ใช่จะพูดว่ามีเยอะแหละค่ะมีค่ะแต่ว่าอยู่ในช่วงที่แบบว่าแผลมันสดมากยังไม่ถึงเดือนเลยก็เลยว่าก็แค่มีสติให้มากขึ้นเรื่อยๆกับความรักครั้งต่อไปค่ะนะรักกันต้องยอมรับในตัวตนค่ะพี่ยังคงยืนยันคำนี้จะสวยกว่านี้สวยน้อยกว่านี้ตัวตนจะเป็นยังไงแปลงเพศไม่แปลงเพศถ้าเขารักเราเขาต้องรักมาจากข้างในนะคะแค่คนคนนี้ไม่ได้จริงใจกับเรามากพอขอบคุณมากมากนะสำหรับเรื่องราวที่มาแชร์กันขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับหลายๆคนในมุมหนึ่งคือไม่ได้เกี่ยวหรอกค่ะว่าเป็นเพศอะไรแต่เรื่องของความเข้มแข็งการมีสติพี่ว่าในทุกๆย่างก้าวของชีวิตอันนี้สำคัญที่สุดค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้รายการพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวมีพอดแคสต์แล้วเราจะได้ฟังเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่เป็นวิธีคิดแบบชีวิตเราพวกเราอยากใช่ได้เสียงแต่เดี๋ยวน้องได้คนดูนะคะใครก็มาดูเลยนะคะพอดแคสต์แล้วก็ยังสามารถที่เข้าไปโหลดได้นะคะใน Apple Podcast หรือว่าจะเป็นพอดแคสต์ที่เราดูกันอยู่ก็เข้าไปเสิร์ชหาพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวจะได้ฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้เป็นกำลังใจดีๆให้น้องนะคะขอบคุณมากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ